ต่อท่อมาไงเพราะว่านั่นมันเป็นเฟิร์นท่อนไม้เฟิร์นตรงนั้นเชื่อมั่นว่าเป็นต้นต้นเพลิงทางด้านนี้มันพวกเปลวเพลิงนะเปลวเพลิงมันจะไม่เป็นเปลวตัวนี้ต้องปราศจากอะไรรู้ไหมปราศจากเท่าฐานปราศจากควันปราศจากคือไม่รู้จะต้องไม่มีคำว่าคาร์บอนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้ามีคาร์บอนดับไปกันใหญ่เลยแล้วรูปร่างของสิ่งต่างก็จะไม่ลงตัวไม่ตัวคาร์บอนก็ต้องหมายความว่าไม่รู้ขจัดคาร์บอนออกไปให้ได้ประมาณนั้นครับแน่นอนนี่มีออกซิเจนนะครับจะต้องมีอากาศแล้วก็ว่ากันไปผสมเสริมตรงนี้ที่ตัวความร้อนเชื่อมั่นนะว่าต้องมีออกซิเจนออกซิเจนเมื่อเวลาไฮโดรเจนคือเพลิงมันมาปุ๊บโอเคไหมปกติต้องมีคาร์บอนนะเป็นตัวเป็นเชื้อแต่คาร์บอนมันมาแล้วครับเปลี่ยนจากฟืนตัวคาร์บอนนะก็มาเป็นไฟมาเป็นไฟตรงนี้จะต้องมีออกซิเจนเข้ามายุ่งเกี่ยวใช่ไหมด้วยอัตราส่วนผมเท่าไหร่ไม่รู้นะครับที่ทำให้กระบวนการทรายนะครับรวมทั้งโซดาแอซเนี่ยรวมทั้งฟอสเฟตหรือว่าลายตัวนี้ไม่เข้าใจคำว่าลายตัวนี้นะไม่เข้าใจลุงออกยอมรับว่าไม่เข้าใจนะมันหมายความว่าอะไรตรงนี้ก็พอที่จะเข้าใจพอที่จะเข้าใจแล้วทั้งหมดก็เป็นกระบวนการเคมีแน่นอนแปลว่าฟิสิกส์กับเคมีเข้าใจไหมฟิสิกส์กับเคมีมาร่วมกันเป็นวัตถุให้เราใช้กันนะในรูปแบบอย่างนี้ก็อธิบายโยงใยให้พอที่จะสลับกันนะฮะหน้าที่ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับมีอะไรเพิ่มเติมไหม